สวัสดีค่ะมามาสุจะพามาเที่ยวห้วยหลวงนะคะถ้ำห้วยหลวงห้วยหลวงในอยู่เขตอำเภอน้ำยืนนะคะนี่คือบริเวณหน้าน้ำตกนะคะทางลงน้ำตกห้วยหลวงกว้างขวางมากเลยค่ะปะสุจะพาลงไปนะคะลงไปจะเป็นจุดบริการประชาชนนะคะทางลงน้ำตกนะคะทางน้ำตกเป็นจุดบริการประชาชนแล้วก็มีร้านค้าด้วยคุณตาคุณยายกำลังขึ้นมาหอบกันเลยค่ะคงไม่ลงไปข้างล่างนะคะลงไปแค่ครึ่งไม่ถึงครึ่งทางมั้งลงไปเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยกันมากเลยไม่ไหวแล้วตาบอกตอนลงนะตอนลงกันสบายตอนขึ้นต้องหิ้วปีกขึ้นปลาปลาลงไปค่ะอันนี้เป็นทางลงน้ำตกนะคะลงไปนี่ก็ประมาณกี่ขั้นล่ะไม่ใช่ลงไปข้างล่างนะคะแค่ลงไปดูตรงวิวชมวิวเฉยๆน่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสวนสะอาดมากนะคะเขาทำความสะอาดเราจะพาไปอยู่จุดชมวิวนะคะสู่คงลงข้างล่างไม่ได้หรอกไม่ไหวแน่แค่ลงมาจุดชมวิวนี่ก็เหนื่อยแล้วนี่ลงมาจุดชมวิวน้ำตกกันนะคะด้านขวามือนี่จะเป็นทางลงนะคะบันไดลงประมาณ273ขั้นนะคะหลายปีแล้วเคยลงไปอ่ะตอนลงง่ายมากค่ะตอนขึ้นโหแทบขึ้นไม่ได้เรามาอยู่จุดชมวิวกันก่อนดีกว่านะคะนี่เป็นจุดชมวิวน้ำตกห้วยหลวงนะคะสวยงามมากเลยค่ะถ้าเป็นฤดูหน้าฝนน่ะมาน่ะคงจะดีนะค่ะเนาะเพราะว่าน้ำตกมันจะไหลแรงกว่านี้นี่นี่ที่มองไปเห็นน่ะคือน้ำตกนะคะช่วงนี้น้ำน้อยค่ะน้ำตกไม่ค่อยเยอะทางลงนะคะที่มองเห็นข้างล่างทางลงบันไดนะคะเกต273ขั้นลงไปข้างล่างอ่ะจะเป็นบริเวณหาดทรายนะคะเป็นที่เป็นโขดหินให้เล่นโอ้สนุกมากเลยค่ะถ้าลงไปข้างล่างได้นะคะตอนลงนะพอลงนะค่ะขาขึ้นนะสิโอ้พ่อแม่เอ้ยเรียกขาเลยเหนื่อยมากนะคะปวดขามากเลยถูกเคยลงนะคะลงไปแทบขึ้นไม่ได้เลยเหนื่อยต้องขึ้นมาทีละ10ขั้น5ขั้นแล้วก็นั่งพักขั้นบันไดน่ะอันนี้เขาทำใหม่แล้วค่ะมีราวจับด้วยแต่ก่อนนะสู่ลงไปยังไม่มีเลยบันไดก็ไม่ทำแบบนี้บันไดก็บันไดธรรมชาติโขดหินยาวเดี๋ยวนี้ก็ทำใหม่แล้วมองไปน้ำตกสวยนะคะคนลงไปก็มีนะคะคนขึ้นก็มีคนลงก็พอลงอยู่หรอกค่ะแต่คนขึ้นนะสิดูสิคะขึ้นมาพักหนึ่งก็ต้องยืนกันหอบนะคะขาขึ้นทำไมมันขึ้นยากกว่าขาลงเนาะลงไปข้างล่างน่าเล่นนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะสุดจะพาลงมาข้างล่างต้องดูก่อนว่าจะได้มาอีกไหม
แต่วันนี้คงลงไม่ได้นะคะเพราะว่าเหนื่อยมากค่ะไปทำบอลมาแล้วก็เหนื่อยแล้วเรามาอยู่จุดชมวิวกันดีกว่าสวยงามมากนะคะขนาดหน้าแรงนะคะนี่น้ำตกน้ำไม่มีนะคะมาขึ้นกันนะคะวัดขาขึ้นนะคะขึ้นจากจุดชมวิวมานี่ก็โอ้เหนื่อยแล้วค่ะนับขึ้นก็โอ้ต้องพักกันแล้วค่ะขาเริ่มอ่อนเนี่ยนะคะเข่าเริ่มอ่อนเนี่ยจะไหวไหมนี่ ลืมนับนะคะว่ากี่ขั้นขั้นก็ไม่สูงหรอกค่ะแต่เวลาก้าวขึ้นทำไมมันเหนื่อยมากอะดูขนาดผู้ชายนะคะนะยังเดินแทบไปได้เลยนะโอเคนะคะแข็งใจขึ้นไหวไหมเนาะขอพักแป๊บหนึ่งนะคะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวค่อยเดินต่อค่ะค่อยๆขึ้นนะคะอ่ะกั้นใจขึ้นแล้วโอเคนะคะเรามาถึงจุดบริการประชาชนเนี่ยนะคะทุกคนจะนั่งพักก่อนนะคะถ้ามาถึงที่นี่ขึ้นมาถึงกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเมสุนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ